ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะพ่อแม่ก็อยากให้รู้จักชี้นั่นน่ะมันไม่ชี้ใช่ไหมนั่นมันไม่อยากจะเอาความดีใหม่ๆเข้ามาใส่หัวใจนั่นนั่นเห็นไหมเพราะเป็นอย่างนี้เป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ในคุกนั่นเห็นไหมไปอยู่ไปสงบสติอารมณ์สงบไปสงบมาดีเหมือนกันเนาะนั่นน่ะไม่ต้องทำกินนั่นน่ะถึงเวลาเขาก็เอาข้าวมาให้กินนั่นน่ะก็เลยนึกว่าเป็นอย่างนั้นทรมานกันไม่จริงใช่ไหมทรมานจริงก็เอามาว่ากันอีกนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะต้องแบบสมัยโบราณว่าล่ะกินข้าวโอ้นึกว่าจะได้กินเลือดหมูให้มันสบายใจเอาฟองน้ำใส่ไปด้วยนั่นใช่ป่ะปัดเลือดหมูนั่นแหละใช่ป่ะโยมทหารรุ่นเก่าๆการรุ่นเก่าๆเขาแกล้งกันนั่นเห็นไหมแล้วก็สมัยนี้เห็นไหมมันก็เอาของไปขายยันคุกนั่นน่ะไม่ถูกใจอาหารก็ซื้อกินเองก็ได้แม่เรารวยพ่อเรารวยนั่นน่ะส่งไปพ่อแม่ก็รักลูกแทบตายนั่นน่ะเห็นไหมกรรมเหลือเกินนะกรรมนี่มันไปถึงคุกแล้วก็ยังนั่นน่ะก็ยังไม่เห็นนะใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็ว่าเขาโหดร้ายทารุณนั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาไม่เข้าใจนั่นน่ะเขาไม่เข้าใจกับพ่อแม่เขาไม่เข้าใจกับทุกๆคนนั่นน่ะที่บอกว่าถ้าเราลองคิดดูก็แล้วกันนี่จึงบอกว่ามีครูบาอาจารย์เยอะนั่นน่ะสอนกันเท่าไหร่ก็ตะโกนขนาดคุยธรรมดายังไม่พอต้องใส่ไมค์คุยนั่นน่ะเห็นไหมมันยังไม่เอาอ่ะใช่ไหมลูกหลานเราจะว่ายังไงอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะแล้วใครอ่ะจะเข้ามาใช่ไหมนี่มันเรื่องของปู่ย่าตายายเรื่องเข้าวัดเข้าวานั่นน่ะไอ้พวกเรามันพวกสนุกเมื่อไหร่ก็ได้นั่นน่ะวัดสังฆทานอยู่เฉยๆนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเขาประมาทไปจึงบอกว่าเราก็มาติดเหมือนกันนั่นน่ะเราก็มาติดอะไรติดพรหมจรรย์นี่แหละจะได้ติดไปสวรรค์นิพพานเหมือนกันนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าติดศีลติดธรรมนี่แหละติดให้มันติดใจผูกไว้ในใจนั่นแหละนี่แหละเหมือนอย่างว่าโซ่ตรวนในใจให้มันเข้านิพพานให้ได้นั่นแหละเพราะมันปวดเจ็บเหลือเกินใช่ไหมมันทุกข์เหลือเกินมนุษย์เนี่ยมีลูกก็น้อยใช่ไหมลูกก็ไม่เชื่อฟังบางคนนั่นน่ะแล้วจะบอกว่ามีคุณธรรมที่ดีอยู่คู่โลกแต่คนเราไม่เอาใช่ไหมไม่เอาสักอย่างนี่แหละจึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยหามาทุกอย่างใช่ไหมบางคนเกียรติยศชื่อเสียงนั่นน่ะเห็นไหม
เอาเกียรติยศพ่อแม่ไม่รู้ว่าไปไว้ไหนใช่ไหมนั่นแหละมันไม่รู้แล้วว่าพ่อแม่กูเป็นใครใช่ไหมพ่อแม่กูก็เป็นโยมพระบาลนะสิมันดื้อแล้วก็ใช่ไหมนั่นแหละโยมพระบาลเหมือนพ่อแม่เราจับนั่นแหละใช่ไหมจับไปหมดนั่นนี่แหละเขาไม่รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงถ้าเขารู้พ่อแม่ที่แท้จริงเขากลัวนั่นแหละเขากลัวเสื่อมเสียเขากลัวสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละอุปนิสัยเนี่ยมันน่ากลัวนะโยมเนาะลองศึกษาดูว่าอายุมากเข้ามากเข้าเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องทุกข์นะเข้ามานั่นแหละทุกข์เข้ามาความไม่ต้องคิดอะไรความเสื่อมของหูตาจมูกนี่แหละนะมันเสื่อมลงทุกวันนั่นแหละมันเสื่อมถ้าจนเราไม่เห็นนะถ้าเราเห็นมันน่ากลัวเหลือเกินนั่นแหละมันแก่เข้าทุกวันนั่นเหมือนผลไม้มันจะหล่นจากต้นนะมันไม่มีใครไปเก็บมันก็หล่นมาเองนั่นแหละมันเป็นธรรมชาตินี่แหละจึงบอกว่าพวกปฏิบัติเขาจะเข้าใจธรรมชาติของตัวเขานั่นเองนั่นแหละเขาจะเพลิดเพลินว่าเออคนเราเนาะมันไม่ได้มาเห็นมันไม่สงสารเลือดเนื้อของเขาหลอดเลือดเห็นไหมที่มันวิ่งอยู่ในตัวเราเส้นน้อยเส้นใหญ่ไปทั่วร่างนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาจะไม่อยากเขาทนุถนอมมากของพ่อแม่เห็นไหมที่บอกว่าเกิดมาถนอมทนุถนอมมาไว้เนี่ยสร้างความดีนั่นน่ะเหมือนรถนั่นแหละสวยๆไม่อยากให้ใครไปขูดขีดเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยสะอาดสะอ้านนั่นแหละนั่นน่ะรถเข็นขยะวัดสังฆทานเห็นมั้ยนั่นน่ะมันมีให้ดูเลยว่าเห็นมั้ยมันถ้าไม่ต้มไว้ไม่ดูแลไว้มันก็ยิ่งเป็นเศษเหล็กไปทุกวันนั่นน่ะมันเหมือนอย่างกับไอ้ก้างปลาทูนั่นน่ะใช่ไหมมันมีแต่ก้างนั่นน่ะมันไม่มีแสงสีอะไรมาตกแต่งมันเลยนั่นน่ะมันไม่มีปรุงแต่งแล้วมันนับวันมันจะเป็นเศษเหล็กอย่างเดิมถ้ามันไปอยู่เฉยๆมันก็ก่อนเป็นนั่นสนิมสนิมมันกัดไปทุกวันเติมลงไปทุกวันนี่แหละมันทำให้เราเห็นว่าเออเนาะมันสู่สภาพของคงเดิมนั่นไปอยู่กับธรรมชาติของเขานี่แหละถ้าปฏิบัติแล้วเราจะนึกถึงเลยว่าไม่มีอะไรที่เจริญและเสื่อมนั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่มันของมันธรรมชาติของมันนั่นน่ะเราเอามาตกแต่งเอามาคิดว่าอันนี้ถ้าทำมาแล้วมันจะเป็นเคมีสีอะไรตาอะไรเป็นสีเป็นนี่น่ะว่าคงทนขึ้นหน่อยนั่นน่ะคนสุดท้ายก็อย่างเดิมนะใช่ไหมนี่นะทำกันไว้นี่นะอีกสัก200 ปี300 ปีไม่มีใครดูแลก็มันก็ผุลงไปตึกมันก็ละลายลงไปหมดนั่นนะเหลือแต่กองกวดกองทรายนั่นนะใช่ไหมโยมถ้าไม่มีใครไปตกแต่งนี่นะจึงว่าพูดถึงความเสื่อมความรักษาที่พ่อแม่มรดกพ่อแ
ก็จากกันไปปู่ย่าตายายเป็นคนนั่นเป็นคนที่ไหลนั่นแล้วไหลเรี่ยวแรงไหลกำลังนั่นเห็นไหมไอ้นี่แหละจึงบอกว่าใครจะเป็นผู้รักษาเนี่ยมรดกไทยมีแต่ประวัติศาสตร์เหมือนสุโขทัยอยุธยาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็มาเกิดนั่นน่ะมาไล่พวกเรานั่นน่ะเหมือนกันเนี่ยเมื่อความสุขเมื่อ3 40ปีเห็นมั้ยถ้าธรรมชาตินั่นสมบูรณ์นั่นทุกวันนี้ก็เด็กๆก็คิดว่ามาเกิดเพื่อจะได้มาเสวยความสุขใช่ไหมแล้วก็จากโลกนี้กันไปนั่นเอาอะไรช่วยนั่นคิดว่าทำอะไรกับสังคมมั่งที่เกิดมาใช่ไหมช่วยสังคมพ่อแม่ก็ยังดีแล้วนั่นแหละให้พ่อแม่สบายใจนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละความกตัญญูความที่รู้คุณของแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมความที่ใช้แผ่นดินคุ้มค่านั่นแหละที่แผ่นดินเนี่ยถ้าละลายลงไปแล้วมันก็เหมือนกับเศษธุลีนั่นเองแต่มารวมกันเหมือนแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมละลายไปละลายไปมันก็กลายเป็นเห็นไหมเป็นเท่าธุลีเป็นผงธุลีนั่นแต่มารวมผนึกกันแล้วเห็นไหมมันมีค่าเนาะแผ่นดินเนี่ยรองรับมนุษย์ไว้มนุษย์จะวิ่งได้เดินได้ก็เพราะแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมไม่มีแผ่นดินจะเดินห้ามมาเดินใช่ไหมต้องเช่าเขาอะไรต่ออะไรโอ้โหเนี่ยสมมุติกันนี่แหละสมมุติปัญญาสมมุติปัญญาขึ้นมาว่าจะมากรุงเทพก็ต้องเสียค่าเดินทางเพื่อเสียค่าเดินหรือว่านั่งนอนยืนเดินในประเทศนั่นเองจึงมาสมมติกันขึ้นนี่แหละไอ้สมมติก็เลยยึดถือว่ามันเป็นคงทนถาวรนั่นเห็นไหมถ้าละลายไปหมดแล้วเอาดินนี้แผ่นดินโลกละลายไปนี่แหละมันเหลวไปหมดนะมันโดนน้ำเข้าไปนั่นแหละต้นไม้ก็ตายหมดไม่มีแผ่นดินจะปลูกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะไปตั้งที่ไหนนั่นเนี่ยเราก็ตั้งมาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วเราก็อยู่ของเราที่นี่แหละนี่ลูกหลานต้นไม้ใช่ไหมนั่นแหละถ้ามันพูดขึ้นมานั่นเนี่ยเราจะให้มันไปอยู่ที่ไหนนั่นเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินใช่ไหมไม่มีแผ่นดินอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันสมมติกันขึ้นมานี่แหละจึงบอกว่าที่บอกว่าสัจจะนี่แหละสัจจะของตนเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมลอยๆอยู่นั่นแหละมันไม่รู้จะไปตั้งอยู่ที่ไหนมันก็หมดไปคนไม่เชื่อสัจจะไม่เชื่อความดีนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าฟังธรรมะในวิทยุเปิดเอาไว้มีคนมาฟังนะไอ้เด็กๆมันเป็นสมาธิของเขานั่นมันก็เห็นได้เห็นว่ามีคนมาฟังอะไรต่ออะไรผิวสีชมพูอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่จึงว่านี่แหละตาเขาสว่างตาเขาไอ้สงบชั่วขณะจิตอะไรต่ออะไรนั่นถ้ามันเอามาใช้ได้ก็เรียกว่าตาที่สาม
นั่นเห็นไหมตาที่สามตาความดีอันนี้ใช่ไหมถ้าไอ้นี่นะจักษุของเราตาของเราประกอบด้วยสมบูรณ์หรือว่าตาเป็นบุญหูเป็นบุญนั่นนะตาหมดบุญหูหมดบุญนั่นนะเราลองนึกดูมันจะไปยังไงนั่นนะตาเนื้ออาศัยเนื่องกันอยู่นั่นนะที่บอกว่าวิญญาณประกอบด้วยกายเนื้อนั่นนะประกอบกันอยู่นั่นนะถ้าไม่งั้นก็เป็นรถแต่ขยะวัฏสังขารนั่นนะเห็นไหมมันก็มองดูแล้วก็ไม่มีใครจะแต่มันก็เอามาใช้ได้เนี่ยเอามาใช้มีประโยชน์เอาไว้ขนขยะอะไรแต่อะไรนั่นนะมันเครื่องมันยังเดินได้ต้อมมันไว้ว่าหัวใจมันยังดีนั่นนะเหมือนคนกันเราก็เหมือนกันละนะไอ้หัวใจมันไม่โดนยุงกัดสักทีไอ้วิญญาณมันไม่โดนยุงกัดแต่ไอ้กายเนื้อนี่มันโดนยุงกัด ใช่ไหมมันทุกข์ได้ นั่นไอ้กายไอ้ใจทิพย์นี่มันไม่โดน ใช่ไหมนั่นไอ้กายเนื้อกายหนังนี่แหละมันทุกข์เนาะนั่นมันทุกข์ไปหมดนั่งที่บอกว่าครูบาอาจารย์บอกนั่งตลอดก็ตายยืนตลอดก็ตายเดินตลอดไม่นั่งไม่พักผ่อนก็ตายจริงใช่นั่งไปกี่เดือนกี่เดือนให้มันตายนั่นใช่ไหมมันตายได้เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนที่เราไม่ตายเพราะเราเปลี่ยนนั่นน่ะเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนนอนนั่นน่ะเปลี่ยนกินนั่นน่ะมันจึงมีสมมุติขึ้นมาไงกินแล้วไม่ได้กินอย่างเดียวใช่มั้ยหุงข้าวกินอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเนี่ยต้องมีกลับมาแก้ม นี่น่ะมันก็เลยทุกข์ขึ้นใช่ไหมอาหารเรายังไม่เคยทานเลยอาหารเขมรอาหารใช่ไหมเวียงจันทร์อะไรก็ว่า นั่นเห็นไหมไปจนยุโรปสารพัดใช่ไหมที่เรายังไม่เคยกินทั้งหมดใช่ไหมให้ใจมันก็นึกไปอีกนั่นแหละถ้ามันมาอยู่ใกล้ๆกินมันหมดประเทศนั่นทุกประเทศใช่ไหมนั่นแหละมันก็สักแต่ว่ากินเคี้ยวกันขึ้นมาเนี่ยสมมุติขึ้นไปนั่นแหละนี่แหละไม่มีสิ้นสุดเพราะมันต้องกินมันต้องทายนั่นแหละมันไม่อมตะใช่ไหมนั่นแหละต้องนี่แหละจึงบอกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นของเหลวกลายเป็นก๊าซกลายเป็นแก๊สนั่นแหละใช่ไหมนี่มันเป็นไปยังบอกว่าทุกวันนี้อย่าให้มันเป็นถ้อยร้อยฟาร์มกันใช่ไหมนี่แหละมานั่งวัดสังฆทานนี่เห็นยอมมีความสุขกันเหลือเกินนั่นแต่เราไม่ได้ไปเห็นข้างในเขาใช่ไหมนั่นยอมมีความสุขเหลือเกินปฏิบัติธรรมนั่นแหละเนี่ยเห็นมาทุกร้อยแปดมันเราไม่ได้ไปรู้ของเขานั่นแหละเห็นมานี่จึงบอกว่าตัวสารพัดเนี่ยตัวสบายตัวลำบากเนี่ยมันอยู่ข้างหลังมันแอบอยู่นั่นแหละใช่มั้ยร้อยคนมันก็ร้อยทุกข์นั่นแหละนี่แหละจะทำยังไงให้มันว่างใช่ไหมนั่นแหละเอามาฝึกว่างเนี่ยฝึกออกจากทุกข์เนี่ยบ้านนี่มันสารพัดทุกข์เลยเนาะใช่ไหม
สารพัดที่จะคิดนั่นน่ะจึงว่าเห็นมาถ้าญาติโยมไม่เข้าวัดญาติโยมไม่มาตึกตองเนี่ยไม่มาหยุดนึกหยุดคิดเนี่ยเห็นมาจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะสังคมของพุทธเจ้านี่เป็นยังไงเนาะนั่นน่ะสังคมพุทธเจ้าเห็นมามันก็อยู่กับกายเนื้อกายหนังนี่เองนั่นธรรมชาติของพุทธเจ้านั่นเครื่องมือของพระพุทธองค์ก็อาศัยกายเนื้อกายหนังนี่เองนี่ใจเป็นเครื่องรับนั่นเครื่องรับเหมือนวิทยุนั่นเหมือนโทรทัศน์ถ้าเราปฏิบัติได้ใช่ไหมเนี่ยมันสมพุทธขึ้นมาว่ามันมีตัวรับตัวส่งมันมาตามคลื่นอากาศเนี่ยสารพัดเนี่ยนั่นน่ะมันมาทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมโยม แต่พุทธศาสตร์เนี่ยเรียกว่าพุทธจิตเนี่ยจิตของเราที่ตึกตองสงบแล้วมันเป็นขายยานขึ้นมาได้นั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าเนี่ยเครื่องบินนี่ยังช้ากว่าพุทธจิตนั่นน่ะมาพุทธจิตมันไปเร็วมันไปได้ทั้งกายก็ได้นั่นน่ะแวบเดียวเนี่ยนาทีเดียวไปถึงอเมริกาแล้วน่ะที่เขาทำได้นั่นน่ะที่เรียกว่าย่นพบย่นชาติย่นความเร็วนั่นน่ะเร็วกว่าแสงสีเสียงนี่แหละถ้าใครทำได้นั่นเห็นไหมใครทำได้จึงบอกว่าทำไม่ได้ก็เขาก็เลยว่าเออมันจริงไหมเนาะนั่นน่ะจริงได้สำหรับผู้ปฏิบัติได้นั่นน่ะผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนั่นน่ะอิทธิจิตเห็นมามันน่ะพูดไปแล้วก็เหมือนอย่างกับว่าที่บอกว่าความเร็วของจิตเนี่ยมันเร็วมากนะบางทีก็อนุเคราะห์ให้กายไม่เจ็บตัวได้นั่นน่ะหล่นลงมาจากที่สูงก็ไม่ตายอะไรต่ออะไรนี่แหละมันเป็นเรื่องของบุญญาฤทธิ์ของเขานั่นเนี่ยอมตะที่บอกว่าพระบางองค์นั้นก็ชอบนะนั่นเห็นไหมแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องขยันต้องอดทนทำขึ้นมาสำเร็จตลอดนะที่เรียกว่าสำเร็จตลอดต้องเอามาต้มเอามาเคี่ยวทั้งกะปีกว่ามันจะร้อง นั่นน่ะที่เรียกว่าปลอดทุกตลอดนั่นน่ะทีนี้แค่อะไรนะทำไปมันระเบิดเห็นไหมต้มไปแล้วมันระเบิดเนี่ยมันยังไม่ยอมสำเร็จมันหนีไปก่อนเนี่ยป้าก็เลยท้อแท้ใจนี่แหละที่เรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุผ้าขาดเป็นวาเล่นแร่แปรธาตุอึมอำเป็นบ้าน่ะที่บอกว่าคุยคนเดียวก็ได้มนะเมื่อไหร่เนาะเขาจะอนุเคราะห์เราเนี่ยความดีอย่างเนี่ยเราเอินเดินอากาศได้น่ะท่านเล่าให้ฟังป้าบางองค์ก็ชอบว่าเออน่าลองทำดูเนาะเนี่ยความขยันของพระ
บางองค์นี่ที่เป็นหนุ่มๆพอมาบวชแล้วเห็นไหมท่านก็เห็นไหมเพราะความที่ยังแข็งแรงมานะอดทนมันต้องคารวะอะไรเงี้ยเนี่ยอุปนิสัยนี่แหละจึงบอกว่าอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้นึกถึงความกตัญญูไม่ต้องอะไรนั่นน่ะเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็เคยผ่านเป็นตัวเล็กๆมาแล้วทั้งนั้นน่ะเห็นไหมแต่ได้พ่อแม่เนี่ยน่ะได้พ่อแม่ได้ช่วยกันเลี้ยงพี่เลี้ยงเห็นไหมนี่นะทุกคนมี มีพี่เลี้ยงที่เรียกว่าถ้าเป็นหลักวิญญาณก็อะไรอ่ะพ่อซื้อแม่ซื้อนั่นแหละเทวดาคอยดูแลรักษา ได้ไหมไม่งั้นก็หกล้มหัวแตกเนี่ยจมน้ำตายเนี่ยพอถึงข่าวตายนั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่านามธรรมอันนี้น่ะที่บอกว่าฝึกซะจนมันจนไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยเห็นไหมอำนาจจิตอันนี้เองนี่แหละที่มาปฏิบัติให้อยู่กับลมแล้วรู้จักละลมเนี่ยที่บอกว่าละสาลมธรรมาลมเนี่ยโพธิธาโพธิคันธานี่นี่เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพยายามมาละอุปทานนั่นน่ะละรูปนามเกิดทั้งเกิดทั้งดับไม่เอาเห็นไหมพระอรหันต์ไม่เอาของโลกใช่ไหมอยู่กับโลกเพราะว่ารู้ว่าแตกดับก็สบายนั่นเนี่ยมาภาวนาเนี่ยไม่เอาทั้งสองนะมันก็เลยใจเป็นกลางเมื่อไหร่ได้ก็โอ้สุขจริงหนอสุขจริงหนอนั่นนะพอจะเห็นได้นะยังไม่เห็นได้ก็โอ้โหทุกจังหนอทุกจริงหนอนั่นน่ะเห็นมาเมื่อไรจะอนุเคราะห์สักทีเหมือนคนถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละก็เรียกว่าเออนั่นน่ะลอตเตอรี่อนุเคราะห์แล้วเนี่ยบุญอนุเคราะห์แล้วนี่ก็เหมือนกันนะพวกนักปฏิบัติก็เห็นมาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานบุญมาอนุเคราะห์ท่านแล้วนั่นน่ะท่านก็สบายไปแล้วนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่ต่างๆรู้จักทำเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ต้องทำองค์ท่านทุกวันน่ะยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำไปนั่นน่ะเห็นไหมจนกว่าเห็นไหมหมดอัตภาพไปนั่นเห็นไหมถึงการเวลาก็หมดอัตภาพไปเหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมผมอายุมากแล้วก็อ้าวยังอยู่ได้ก็นี่แหละรักษาธาตุขันธ์เอาไว้เห็นไหมรักษาเอาไว้หลวงปู่ท่านก็เหมือนกันนี่แหละองค์อายุมากๆเห็นไหมเคยเป็นนักเทศมาที่ลานธรรมเห็นไหมมาโปรดคนไม่รู้จักเท่าไหร่เห็นไหมนั่นแหละนี่ถึงบอกว่าก็มีมานั่นแหละลูกหลานวันหลังไม่เคยเห็นนะเอ๊ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปู่ย่าตายายเนี่ยนั่นแหละไม่ได้โม้นั่นแหละแต่มา
สมรักบอกไม่ได้โม้นั่นนะแต่ลูกหลานมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมก็เพราะมันไม่เห็นของเขานี่เนี่ยจึงบอกว่านี่เนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องมาทำให้มันดูนั่นนะเออพวกเองไม่ทำก็พี่ป้าน้าอามาทำนั่นนะมาทำไว้ก่อนมาแสดงไว้ก่อนจะมาโยมไม่งั้นก็มันก็ไม่มีตัวแสดงนี่มันก็มีต้นไม้อยู่นี่แหละแสดงให้พวกเราดูเนี่ยจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอมตะเหมือนกันเหมือนอมตะต้นไม้เนี่ยทำให้เราได้เห็นนะได้รู้ได้เห็นว่าต้นไม้ก็เห็นไหมต้องอาศัยดินน้ำลมไฟนั่นแหละเห็นไหมไฟความร้อนนะไฟในอากาศนั่นแหละธาตุอากาศนะไม่มีก็ไม่ได้ตายอีกต้นไม้ก็ตายเราก็ตายนั่นแหละจึงบอกว่าดินน้ำลมไฟดีนี่ทุกหมดมนุษย์เนี่ยเห็นมาต้องแต่ตบแต่งนั่นน่ะดินน้ำลมไฟได้เอามาบริโภคครบฉันนั่นน่ะเห็นมามาเป็นข้าวน้ำมาบดละเอียดแล้วอาเจียนออกมานะเจ้าพระคุณเอ้ยบอกว่าดูไม่เจิดเลยเห็นมาอาหารนั่นน่ะพอเจียนออกมาไปมองหน้าพระที่อยู่ที่อินเดียนะคนนั้นบอกว่าถ้าหลวงพ่อไปอ่ะระวังนะมันจะเจ็บป่วยเนี่ยปีนี้แล้วก็แล้วก็ประคับประคองไว้นี่ก็ไปนั่งไปแงนดูทีนี้ก็ก้มหน้ามาเออทำให้เรางงได้เห็นไหมไอ้พวกเด็กๆรุ่นญี่ปุ่นมันก็นึกว่าเราจะแจกของที่ไหนได้เรากำลังจะอ้วกกระเทียนนั่นเห็นไหมกระเทียนเนี่ยมันก็เป็นได้เห็นไหมธาตุขันธ์ออกมันอาเจียนออกมาแล้วนี่โอ้โหดูไม่เจิดเลยนะนั่นเห็นมั้ยนี่แหละที่ว่าของวิเศษที่นั่นแหละกินกันไปก็หัวเราะกันไปสนุกสนานกินเหล้าเมายากันไปมีกับแก ถ้ามันอาเจียนออกมานะเจ้าพระคุณเลยยอมไหมไอ้คนที่เมาเนี่ยเห็นมั้ยถ้ากินเหล้าเขาบอกหัดยังไงครั้งแรกนั่นแหละแต่มันชอบอาเจียนมันก็เมาแล้วมันก็จะอาเจียนนั่นแหละแปลกไอ้เมาแล้วร้องไห้เมาแล้วชอบนอนหลับเมาแล้วเป็นเสือเป็นอะไรอ่ะหน้าลำคาญนั่นแหละใช่ไหมพวกนี้ต้องจับโยงเอาไว้เฉยๆอย่าให้มันเดินแต่มาแฝงไว้เหมือนแมงมุมนั่นแหละไม่มีใครไปยุ่งใช่ไหมนั่นแหละที่อาตมาว่านั่นแหละมันชอบบ่นชอบด่าคนใกล้ตัวนั่นแหละไม่ให้ไปบ่นนั่นแหละไปบ่นไปด่าอาตมาก็นึกขึ้นมาอีกมันก็บอกว่าแต่มันชอบมันไม่หายก็มันมโหไม่หายก็ไปว่ายน้ำเขาก็นั่นน่ะหน้าก้มหน้าไปในน้ำก็ตะโกนด่าใหญ่เลยตะโกนไปในน้ำนั่นน่ะไม่มีใครได้ยินนะใช่ไหมมันไม่หายเอามาต่ออีกใช่ไหมมาต่อเมื่อเช้านั่นแหละ
เออมันทีหลังมึงอ่ะเอ๊ะด่าไปด่าไปไม่มีใครได้ยินเลยนั่นใบธรรมะเออเมตตามันจะได้เกิดตัวเองนั่นน่ะไม่งั้นมันอุปนิสัยนั่นน่ะที่ว่าโบราณขอไปนั่นน่ะมันอยู่ในสันดานนั่นน่ะสันดานยังดีไอ้สันดอนเห็นมาภาษาไทยมันดิ้นได้เยอะนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าคุณธรรมเนี่ยที่ญาติโยมมาสละเสียสละนี่แหละเสียสละเอาออกสะบัดมันออกนั่นน่ะขนหนังเล็บฟันน่ะต่อไปมันต้องสละหมดเห็นไหมนั่นน่ะสละไปโดนเผาเห็นไหมที่อินเดียก็เหมือนกันนะเผาแล้วก็ทิ้งลงน้ำไปเลยให้ญาติพี่น้องน่ะเห็นไหมพวกเราชาวพุทธเนี่ยก็นึกถึงความดีเก็บกระดูกไปไว้ให้ดีนะไปใส่เจดีย์ไว้เนี่ยถึงเรียกว่าเจดีย์ไงไปใส่โกรธนะมันจะได้พ้นโกรธพ้นโทษพ้นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะกระดูกผู้มีพระคุณอะไรต่ออะไรนี่จึงบอกว่าลองนึกดูให้ดีนั่นน่ะพบชาติเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วยังไม่ยอมนิพพานต้องมาสร้างต่อนั่นน่ะที่เรียกว่าสัตว์โลกไปตามกรรมนั่นน่ะวัฏจักรน่ะมันหมุนไปนั่นน่ะทีนี้เรื่องของการมีฌานมียานท่านก็ไม่อยากพูดให้มากใช่ไหมเพราะครูบาอาจารย์พูดแล้วบางคนไม่เชื่อก็นั่นน่ะเขาแต่งกันขึ้นมาก็ร้อยแก้วร้อยกองกันขึ้นมานั่นน่ะก็เลยไม่ลูกหลานก็เลยคิดว่าหัวดีกับปู่ย่าตายายนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ก็เห็นมามันก็ต้องมานั่งเคี้ยวข้าวมานั่งปวดฟันมานั่งปวดหัวใช่ไหมมานั่งร้องไห้บางคนมานั่งหลงลืมนี่แหละสมบัติมนุษย์ไม่มีอะไรจึงบอกว่าเนี่ยพุทธังแค้วคาดธัมมังแค้วคาดไม่ให้มันไปเป็นโรคปวดหัวเป็นโรคหลงลืมใช่ไหมพระภาวนาเนี่ยยืนเห็นไหมจากยืนไม่เป็นก็ยืนจนได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยืนได้เนี่ยยืนพ้นทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละลองสิลองพวกที่เขาไม่เคยจ้างเขาก็ยืนไม่ได้ใช่ไหมจ้างให้ยืนก็ยืนไม่ได้ไม่รู้จะยืนไปทำไมนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ายืนมีความหมายยืนของนี่มันเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านั่งนอนยืนเดินพูดกินนึกคิดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลองนึกไปเถอะวันหนึ่งเนี่ยมันนึกหลายกี่วันมันนึกหลายกี่ครั้งมันนึกดีกี่ครั้งนั่นแหละมันนึกสนุกกี่ครั้งใช่ไหมใจมันเห็นมันทะลักคิดจะให้มันดีให้มันทั้งวันมันก็ไม่อยากจะดีเดี๋ยวมันก็จะเอาไอ้ดีเนี่ยมาคิดอีกละคิดไปเรื่องอดีตมั่งเรื่องอนาคตมั่งเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ตัวตลกมันหมดเมื่อไรใช่ไหมลูกปู่ก็สบายนั่งสบายกันนั่นเห็นไหมเอาเถอะยอมเว้ยทำไปน้ำตาจะหมดนั่นแหละจะหมดไปในชาตินี้ใช่ไหมนั่นลูกปู่ไม่ต้องร้องไห้ใช
ช่ไหมไม่ต้องเสียใจนั่นน่ะนี่แหละลองนึกดูโยมนี่แหละเรามาทำให้มันหมดพบชาตินั่นน่ะมันไม่มีอะไรเลยสีเขียวสีแดงเคี้ยวกันเข้าไปแล้วกืนกันเข้าไปแล้วนั่นน่ะในมีน้ำกืนเข้าไปอีกเกินมาหิวน้ำอีกคอแห้งอีกเกินมานั่นน่ะดื่มเข้าไปโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยเหมือนในหม้อผสมปูนนั่นน่ะถ้าเราลงไปใส่สีเขียวสีแดงกันเข้าไปไม่รู้จะสีอะไรเลยใช่ไหมใส่สีเดียวมันก็เลยเป็นสีปูนอย่างเดียวนั่นน่ะเนี่ยในกระเพาะเราเนี่ยเห็นไหมมันหลายสีเหลือเกินอยู่ในตัวเราไปบดเข้าไปหมดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะกินยาเข้าไปอีกตาเจียนออกมานี่โอ้โหดูไม่จืดเลยโยมไอ้ญี่ปุ่นมันผะเลยมันเห็นเราอ้วกให้ประโยชน์อ้วกใส่ถุงพลาสติกเราก็นึกขำจะตายนั่นเลยเราก็พูดไม่ได้กำลังจะอ้วกนั่นแหละเห็นมาอืมนี่แหละเรายังนึกเห็นแล้วโอ้ความตายเนี่ยถ้ามันตายขนาดนั้นมันก็ตายมันก็จากสังขารไปแล้วมันก็ตายมันหลุดไปนั่นแหละแต่มันยังไม่ยอมหลุดใช่ไหมนั่นแหละยังมานั่งพูดได้ ใช่ไหมโยมนี่นะจึงบอกว่ามันตายน้อยทุกวันคนเรานี่จึงบอกว่าโยมลองนึกดูนั่นแหละถ้าที่บอกว่ายืนเห็นไหมยืนตลอดก็ไม่ได้นั่งตลอดก็ไม่ได้นอนตลอดก็ไม่ได้นอน3เดือนนอน5 6เดือนเนี่ยหรือว่านอนเป็นปีเนี่ยตัวแข็งไปเลยไม่ดุกดิกเนี่ยเห็นมั้ยนั่นน่ะเห็นมั้ยมันอัศจรรย์เหลือเกินน่ะร่างกายเนี่ยเห็นมั้ยเส้นเอ็นมันจะแข็งตัวไปเลยมันจะเดินไม่ได้เห็นไหมจากเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่นั่นแหละเล่นในเกมอะไรต่ออะไรเดินไม่เป็นเนี่ยทำไปทำมามาอยู่กับหลวงพ่อนันมาเดินวินทบาทบ้างอะไรต่ออะไรมันหายพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกก็อายุสัก14-15แล้วใช่ไหมไปตามพระไปเดินบิณฑบาตบวชเนนไว้นั่นน่ะทำไมทำมาลูกนั่นน่ะพาพ่อแม่เข้าวัดเห็นไหมเป็นอย่างเนี้ยโยมไม่เอาถือศีลก็ไม่เอาไอ้ความรักลูกความสงสารลูกนั่นน่ะเข้าวัดมาดูลูกมาสวดมนต์เห็นไหมพ่อก็ยังดื่มเหล้าดื่มไปดื่มมาจะตายนั่นเห็นไหมเข้าห้องไอทียูนั่นเห็นไหมมันนี่แหละก็เพราะว่าตัวเองนั่นกรรมมันทำให้ไปจำแนกตัดไปนี่แหละที่เราอยากดีเราเห็นทุกข์แล้วนั่นน่ะเราว่าทางนี้แหละที่พระครูบาอาจารย์ทำแล้วก็หลวงปู่ต่างๆได้ดีก็เพราะทำปฏิบัตินี้เองทำภาวนาไปทำภาวนาไปเห็นไหมที่ว่าเหนือทุกข์เหนือสุขก็เพราะอย่างนี้ที่เห็นไหมกายเนี่ยมันเป็นได้สารพัดจะเดินไม่ได้ก็ได้จะปวดก็ได้นั่นเห็นมั้ยเดินไม่ได้นั่นจากเดินได้ก็เพราะว่านั่งอยู่อย่างนั้นน่ะจิ้มเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะกลายเป็นเดินไม่ได้นั่น
พอมาบิณฑบาตเข้ากับเดินกับแข็งแรงกับแขนขาเดินได้เห็นไหมก็เพราะมันไม่ต้องดุกดิกอะไรมากนั่นนั่งอยู่งั้นนะพ่อแม่ก็นึกว่าโถน่าสงสารลูกสงสัยพิการทำไมทำมามาอยู่กับครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตเดี๋ยวนี้ดีแต่เสียงมันไม่ค่อยคืนเสียงมันไม่ค่อยชัดหน่อยครูบาอาจารย์ก็บอกเน้นอย่ามาพูดมากเลยผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันนั่นเห็นไหมกรรมที่มันไปอยู่กับเสียงนั่นเห็นไหมเสียงกล่องเสียงพูดไม่ดีนั่นมันออกมาจากคอเหมือนกันนะแต่มันพูดไม่ได้นี่เห็นไหมนี่เพราะเรามีกล่องเสียงดีญาติโยมยังพูดได้ลองไม่มีคอเห็นไหมมันออก